อนนี้ผมยืนอยู่ที่บนสะพานข้ามแม่น้ำหลังสวนนะครับด้วยหลังสวนตรงนี้เป็นท่าเทียบเรือนะครับท่าเทียบเรือของเรายืนอยู่ที่ไหนพี่เล็กสะพานแค่แม่น้ำหลังสวนนะครับผมซึ่งสองฝั่งของสะพานเราจะเห็นว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรแพปลาแพปลาแพปลานะแพปลาปากน้ำหลังสวนนะครับเราเห็นว่าเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากแล้วเป็นไงบ้างพี่เล็กดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับครับโอ้เพราะว่าถ้าไปข้างในไปข้างนอกหน่อยมันเป็นอะไรฮะถ้าจะเป็นเกาะเล็กๆเขาเรียกว่าเกาะพิทักษ์อ่ะเกาะไฟแวบไปถึงยานอ๋อที่จริงอยู่ด้านหลังหน้าหน้าเราไปนู่นใช่ไหมใช่ใช่เรียกของตังของตังใช่ไหมไฟอ๋อแล้วยานเนี่ยว่าตรงนี้ฝั่งใช่ไหมใช่ใช่ว่าเนี่ยที่เราเห็นดีมากดีมากดีมากไอ้นี่ผู้ผู้ภูเขาอะไรไม่รู้เราเนี่ยภูเขาอะไรไม่น่าเชื่อนะว่าจะเจอของดีอยู่แถวนี้ไม่น่าเชื่อนะคุยได้พี่คุยได้โอ้นี่เหลือได้หมึกไหนมีได้หมึกอ๋อข้างล่างใช่ไหมได้หมึกเจอกระดูกเหลือปังปลาไหนเนี่ยเหลือได้หมึกอ๋อเหลือได้หมึกออกไปแล้วเรือเริ่มออกท้องที่แล้วเนาะไม่ก็ลงน้ำแข็งลงน้ำแข็งไปเรือก่อนเนาะทิวทัศน์ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับครับสำหรับวันนี้ผมพิศถาพาไปเที่ยวขอขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่ง
อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามรายการในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมพิสุทธาพาไปเที่ยวขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งครับสวัสดีครับ